เราเปิดน้ำแต่น้ำมันล้นไงไงล้นขอบนิดเดียวที่มาเร็วถ่ายครับพี่เอกเราที่ทำให้ต่างกันประตูระบายต่างกันครับได้โดยด่วนเลยนะพนุบยกขึ้นยกขึ้นคือบานมันบานชำรุดบ้าน2ชั้นนะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะแยกระบบไฟฟ้านะคะส่วนของชั้นล่างกับชั้นบนเพราะว่าในกรณีที่ฉุกเฉินนั้นเนี่ยระบบไฟฟ้าจะได้ใช้ได้นะคะแต่ว่าก็ยังไงก็ตามเราจะเข้าแจ้งเตือนภัยตลอดเวลาค่ะณขณะนี้นะสถานการณ์นี้นะคะยังไม่น้ำยังไม่ล้นไปถึงยังไม่ถึง3เซนใช่ค่ะยังไม่ถึงค่ะเราเองเราจะเฝ้าระวังนี่ให้แต่ว่าเราเองก็อยากจะเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบเพื่อไม่ได้อยู่ในการฝากด้วยนะเป็นห่วงเลยนอนไม่หลับเลยขอมาดูก่อนค่ะไปจะตอนนั้นนะสู้ครับไป